ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะอะไรคะคุณมาทำอะไรคะคุณกิ๊กคุณกิ๊กสั่งอันนี้มาให้คุณคุณใครคะคุณกิ๊กไงคุณกิ๊กอ๋อกิ๊กฉันเหรอครับอ๋อสั่งคุณสั่งขนมคุณมาให้เอามาส่งฉันเหรอกิ๊กให้ติ๊บยังคะกิ๊กฉันให้ติ๊บคุณยังอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องมาหนูไม่เป็นไรหนูถือเองไม่เป็นไรหนูล้างโอเคสามีกบนะคะเพื่อนๆจ๋าซื้อขนมมาฝากกบอีกแล้วนี่ก็คือขนมที่กบชอบกินนะโอเคกบจะเล่าให้เพื่อนฟังนะนี่เดี๋ยวก่อนที่เรามาเปิดให้หนูดูหน่อยสามีกบไปซื้อมาเขาทำมาสุดๆเลยดูดิเขาทำมาร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าดูไอเนี้ยมันขึ้นอันเนี้ยคือสามีกบไปรอเอาเสร็จเลยนะคะเขาเสร็จก็คือรอให้มันเสร็จแล้วเขาก็สองนาทีอ่ะฮะก็คือรอขนมรอขนมไปซื้อขนมแล้วก็รอนะคะเพราะว่าทำแบบสุดๆก็คือที่นี่ที่สามีกบซื้อเนี่ยก็คือเอาเลทนะคะที่ราคาเอาเลทอะไรเซานะคะเอาเลทเซานะคะเป็นร้านประจำที่พวกเรากบเคยพาเพื่อนๆไปซื้อบ่อยมากนะคะเซานะคะเอาเลทเซาเนาะขนมอันนี้เนี่ยซินนามอนนะคะซินนามอนบันซินิบันจริงๆที่กบบอกว่าอ่านว่าซินิบันกบชอบอ่านว่าซินิเมนบันแต่จริงๆกบอ่านผิดเขาเรียกว่าซินนาบันโอเคซินนาบันเย่บาวน์อะไรก็ช่างเถอะกบถ้ากบพูดผิดก็ขออภัยนะคะซินนาบันโอเคแล้วทีนี้กบจะขอสารภาพกับเพื่อนๆเลยนะคะว่าจำคลิปที่กบพาเพื่อนๆไปซื้อในปั๊มได้ไหมคะกบก็สารภาพเลยนะคะว่าตอนแรกกบตอนที่กบซื้อมามันแข็งที่กบกินในรถอ่ะมันแข็งแต่กบคิดในใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใส่ไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวมันนุ่มก็คงจะกินได้นะคะถามว่ามันนุ่มไหมคือมันเหมือนกับขนมที่ทำนานนะคะในปั๊มนั้นมันเหมือนขนมที่เขาทำนานแล้วรอเอามาอุ่นแต่มันก็ยังความแข็งอยู่นะคะมันก็ยังมีความแข็งอยู่แต่ขนมที่ส่วนมากพวกกบซื้อขนมมาพวกกบจะซื้อกล่องใหญ่แบบนี้นะจากร้านเอาเลทนะคะที่ร้านเนี่ยแหละค่ะร้านประจำของเราถึงแม้ว่าเราเข้าตู้เย็นนะคะแล้วเราเอาออกมาอุ่นนะขนมมันก็จะแป้งมันก็จะนุ่มนะคะนั่นหมายความว่าอันนี้กบคิดเองหรือจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจคิดว่าปั๊มน้ำมันอ่ะที่เราซื้อมาวันนั้นมันอาจจะทำหลายวันนะคะแล้วทีนี้กบก็บ่นแบบพึมพำของกบเองสามีเขาก็แบบที่รักแบบโอเคเราไม่ต้องไปซื้อที่นั่นแล้วเขาก็บ่นแบบไม่ใช่เขาก็แบบเห็นกบบ่นบ่อยๆไปซื้อมาให้กบกิน ไปซื้อมาให้กบกินนะแล้วอย่างที่บอกนะกบชอบมากขนมอันนี้แล้ววันนั้นกบจำได้ไหมเขาไม่แถมอันนี้ให้เราอ่ะที่แรกเขาเรียกอะไรเนาะครีมอ่ะเขาไม่แถมให้เรานะคะที่ปั๊มน้ำมันอ่ะเขาไม่แถมให้เราอันนี้เขาก็แถมให้เราที่ราคากี่บาท18เหรียญเป๊ะเหรอก็ตีไปสัก19เหรียญนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวกบจะขึ้นให้ดูว่ากี่บาทนะก็กบก็ซื้อเป็นประจำนะคะนี่แล้วทีนี้พอสามีกบไปนะเขาก็คือยังไม่เสร็จนะก็คือไปถามว่าสามีกบไปเช้าไหมก็ประมาณเที่ยงใช่ไหมทีละเที่ยงเปิดฟังไหมมองไม่เห็นได้ป่ะมองไม่เห็นไหมนี่บอกนั่นแหละมันไม่เห็นก็ให้คนมือพิการเปิดเนาะอันนี้กบไม่ได้ว่าสามีกบนะสามีกบเป็นคนมือพิการจริงๆแขนเขาหักแล้วเขาก็ถูกแล้วไงเมื่อกี้เป็นพลาสติกนี่ไงก็ถูกแล้วทีละอ๋อมีเทปด้วยเดี๋ยวเขาจะคิดว่ากบว่าสามีไม่ใช่นะสามีกบแขนไม่ดีนะแขนหักก็เลยชอบพูดว่าเป็นคนมือพิการอู้น่ากินมากแบบร้อนๆเลยอ่ะแบบยังร้อนอยู่เลยถอยมาทำไมดูดิได้กี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เพราะว่าหัวใจ15 อย่ามั่วพูดอะไรก็มั่ว15ชิ้น10 15ชิ้น18 19เหรียญโหก็คุ้มนะชิ้นละเหรียญอ่ะตีไปชิ้นละเหรียญตอนแรกกบให้สามีกบซื้อกล่องเล็กมามันเป็น4ชิ้นใหญ่แต่15เหรียญ4ชิ้นนะคะ15เหรียญทีนี้สามีกบบอกว่าที่รักเราเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาท4บาท
เราได้กล่องใหญ่15ชิ้นอันไหนคุ้มกว่าสามีบอกชิ้นใหญ่แบบนี้มั้งอันนึงครับว่าใช่ก็ประมาณ2ชิ้น1อัน2ชิ้น1อันหรือว่าไงนี่เหรอเวอร์โนสีไม่ใหญ่จริงเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นเหรอโอเคค่ะนี่ก็คืออย่างที่บอกนะก็เป็นความน่ารักของสามีกบอีกแล้วคือกบก็จะชมสามีกบบ่อยนะถ้ากบไปอยู่ไทยกบอาจจะนานๆซื้อกินก็ได้กบไม่แน่ใจว่าราคาแพงไหมนะแต่ถ้ากบไปอยู่ไทยครับมันแพงกบก็อาจจะไม่กินบ่อยแบบนี้นะคะอยู่ที่นี่นะถามว่าชิ้นละ30บาทไม่แพงนะเนาะที่รักชิ้นละ30บาทถือว่าไม่แพงเพราะว่ามันอร่อยจริงแล้วถ้าเป็นร้านแล้วถ้าเป็นร้านที่แบบในมอเนี่ยที่เขาทำสดๆน่ะก็ถือว่าคุ้มกับราคานะคะเพื่อนๆจ๋าไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันถ้าเขาทำสดใหม่ก็อร่อยแหละเพราะมันก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะแต่ว่าเราวันนั้นเราโชคไม่ดีนะคะเราอาจจะไปซื้อที่เขาทำไว้หลายวันแล้วนะคะมันก็เลยแบบไม่อร่อยเนาะ